สวัสดีครับมาต่อในตอนที่3ครับระบบแจ้งเลข IMS นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ได้พาทำฟอร์มเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับก็คือฟอร์มนี้ครับอ่ามีให้กรอกนะครับเลข IMS แล้วก็มีการส่ง Input type hidden ไปครับก็คือ Order ID ไปด้วยนะครับผมอ่าทีนี้ครับเราจะเอาข้อมูลที่ต้องไปอัปเดตจะมีทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันนะครับคอลัมน์นั้นก็คือ กลับไปที่ตารางอีกทีนึงครับอันแรกเลยก็คือ o w n e r s c o r e s t t ซึ่งตรงนี้ครับเราไม่ต้องส่งจากฟอร์มเลยครับเราสามารถเอาเลข3นะครับไปใส่ใน h l statement ตรงๆได้เลยแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งครับก็คือ o w n e r s c o r e e m s ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องส่งจากฟอร์มเหมือนกันครับแต่เราจะไปสร้างตัวแปรครับในไฟล์ที่ชื่อว่า emsdb psp ได้เลย ะนะครับวิธีสร้างตัวแปรครับอ่ะผมดับเบิลคลิกแล้วก็คัดลอกชื่อของคอลัมน์นี้ไปก่อนผมไปที่ imsdb e นะครับ imsdb e นะครับผมจะทำต่อจาก print r ตัวนี้นะครับอ่ะ echo hr ไว้ก่อนนะครับขีดเส้นขั้นไว้ก่อนนะครับเราประกาศตัวแปรชื่อว่า underscore im s date นะครับแล้วก็เท่ากับ แล้วก็ฟังก์ชันเดทครับอ่านี่ครับแล้วก็วงเล็บเพื่อเป็นการกำหนดฟอร์แมตให้กับวันที่แล้วก็เวลานะครับคอลัมน์ O-EMS- r e underscore <ms> date เราเก็บในรูปแบบอ่ะกลับไปดูอีกทีนึงครับรูปแบบของ datetime นะครับเด e time ก็คือวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นครับในการกำหนดตัวแปร Format วันที่เราก็ต้องอ่ะนะเปิดแบบนี้ครับ ฟังชันเดนะครับวงเล็บเปิดข้างในมีซิงกัสโคดแล้วก็ตัว y ตัวใหญ่ขีดตัว m ขีดตัว d-doc อะปีเดือนวันแบบนี้นะครับแล้วก็วัรครับ s ช่องกลงโคลอน i โคอน S อ่านี่ครับนี่คือปีเดือนวันแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนเราลอง Echo ตัวแปวร owner score m s date ขึ้นมาดูครับนะครับว่าตัวแปรที่เราตั้งตรงนี้ครับมันได้วันที่ปัจจุบันออกมาแล้วหรือยังนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่ฟอร์มเราก่อนอ่ะรีเฟรชรอบหนึ่งอ่ะลองกรอกิม e MS, เลข e m s เข้าไปจากนั้นคลิกบันทึกอ่ะพอคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ส่ง o underscore ms มาแล้วก็ส่ง o underscore d มานะครับแล้วก็บันทึกนะครับวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่มีการแจ้งเลข ms เข้าไปนะครับแจ้งเลข ms เข้าไปนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะมาสร้าง t r l ในการบันทึกข้อมูลการแจ้งเลข ms นะครับผมอ่ะในการบันทึกข้อมูลหรือว่าอัปเดตนะครับ เราจะไปดูต้นแบบโค้ดนะครับที่มีการอัปเดตข้อมูลครับนะครับเราจะไปดูโค้ดที่มีการอัปเดตข้อมูลซึ่งก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับเราดูในแอดมินได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเลย PID Type Form Edit DB ครับอ่นนี่ครับเอาที่มันน้อยครับ PID t ดีไ type ก็คือประเภทของสินค้าเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่ะเห็นไหมครับ มีโค้ดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือนะครับอ่ะอันแรกเลยคือคัดลอกอ่ะข้างบนครับนี่ครับไปใส่ข้างบนครับอ่านี่ครับมี meta charset utf 8นะครับให้มันทำงานกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเปิด tag php แล้วก็เรียกการ include การเชื่อมต่อ database มาเรียกการ include การเชื่อมต่อ database มานะครับจากนั้นครับเราก็ต้องมาประกาศตัวแปร รประกาศตัวแปรที่ส่งมาจากฟอร์มของเรารก็จะมี2คอลัมน์ด้วยกันสองอินพุตด้วยกันนะครับก็จะมี o u n e r c o e m s แล้วก็ o underscore id นะครับเราคัดลอกตัวนี้ไปก่อนเลยครับคัดลอกไปแล้วก็มาวางในโค้ดของเรานะครับวางไว้แถวนี้ก่อนแล้วก็ประกาศตัวแปรครับ o e c o e m s เ่ากับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็น o underscore id เท่ากับนะครับซึ่งในการรับเมธอดโพสครับเราจะไปดูต้นแบบครับเราจะไปดูต้นแบบนะครับในการใส่ m y s h a r e d c a s s t r i n g เข้าไปนะครับต้องใส่แล้วนะครับหาไม่ยากครับเราสามารถไปดูได้ที่ในส่วนของสมาชิกก็ได้ครับอย่างเช่นอ่ะเราไปที่โฟลเดอร์ m b e r นะครับและไปที่สคริปต์ที่ใช้ในการ แก้ไขข้อมูลอ่านี่ครับแก้ไขข้อมูลสมาชิกเห็นไหมครับอ่านี่ครับที่เราจะไปคัดลอกมานี่ครับ m y h y r e a l a d d s t r i n g นะครับตัวแปร con แล้วก็ method post อ่านี่ครับ copy มาหมดเลยนะครับถ้ากลัวพิมพ์ผิดให้ไป copy ต้นแบบมาเห็นไหมครับแล้วก็วางตัวนี้เหมือนกันจากนั้นครับข้างหน้าข้างหลังนะครับเราก็เปลี่ยนให้เหมือนกันอ่านี่ครับ ง่ายๆแบบนี้ครับไม่จําเป็นต้องมานั่งพิมพ์โค้ดเองทุกบรรทัดนะครับอะไรที่เรียกมาใช้จากไฟล์อื่นได้นะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าการทําระบบให้เสร็จไวที่สุดคือการเซฟแอดจากไฟล์ตัวเองนี่แหละครับไฟล์ที่ตัวเองมีอยู่นะครับโค้ดที่ตัวเองมีอยู่นะครับผมอ่ะเราประกาศตัวแปรนะครับสองอันรับค่ามาจากเมทอดโค้ดมาจากฟอร์มที่ชื่อว่า payments detail p p นะครับมีการแอคชั่นมาที่ ems d e s c o r e db p p นะครับผมกลับไปที่โค้ดครับนี่ครับประกาศไว้3ตัวแปรนะครับต่อไปครับก็จะเป็นโค้ดในการอัปเดตข้อมูลนี่ครับโค้ดในการอัปเดตข้อมูลแล้วกลับมาที่ p i d type form edit db นะครับเราก็คัดลอกมาครับนี่ครับจนถึงปีกาคัดลอกเสร็จก็เอามาวางต่อจากตรวนี้ครับอ่านี่ครับเอามาวางต่อ นะครับตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปครับ Excel ในการอัปเดตนะครับจุดประสงค์ของสคริปต์ชุดนี้คือการอัปเดตข้อมูลในตาราง Order Head ก็คือตารางนี้ครับอ่านี่ครับ Order Head อ่านี่ครับเราก็ดับเบิลคลิกชื่อตารางมาได้เลยนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เอามาว่างนะครับหลังคาว่าอัปเดตนะครับ แพทเทิรของการอัปเดตข้อมูลหรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะครับในภาษาอเงกฤก็คืออัปเดตชื่อตารางและต่อด้วยเซตนะคำว่าเซตแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการอัปเดตนะครับอ่ะอย่างเช่นเราจะอัปเดต owner i m e เท่ากับ s i n g กิลโคแล้วก็ตัวแปร owner i m a g e แล้วก็คอลัมน์ที่2ครับก็คือ owner imes เด r ดนะนี่ครับแล้วก็ใส่แบบนี้ เท่ากับซิงเกิลโคดแล้วก็ตัวแปรอ่านี่ครับแล้วก็คอมมาครับคอลัมน์ที่3ของเราก็คือ O u n d e r s อ o r e status ตอ่านี่ครับตรงนี้ห้ามลืมนะครับ O underscore status ของเราครับดับเบิลคลิกแล้วก็คัดลอกมานะครับจาก status 2ใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น status 3อ่านี่ครับ status 3เราก็สามารถใส่ตัวเลขเข้าไปตรงๆได้เลยครับเท่ากับ 3แบบนี้นะครับแล้วก็แวร์ครับเราจะแวร์ด้วย o อเวอร์สกอร์อดีอ่านี่ครับเห็นไหมครับเสร็จไวมากขึ้นนะครับถ้าให้นั่งนึกโค้ดพิมพ์เองทุกบรรทัดทุกตัวนะครับอาจจะเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้อาจจะต้องมานั่งแก้แอเรีตัวเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคผมคือไฟล์ไหนที่ก๊อบได้ก๊อบมาเลยครับนะครับก๊อบได้ก๊อปมาเลย นะครับไม่ต้องมีใครมาด่าว่าเออทำไมไปก๊อปโค้ดมาล่ะทำไมไม่พิมพ์เองอ่ะก็มันเป็นโค้ดของเราเองครับเราก๊อปมาได้เลยนะครับใช้โค้ดตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ตัวอย่างโค้ดที่มีให้เป็นประโยชน์นะครับผมอ่ะมาไล่ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ sql เท่ากับอัปเดตชื่อตาราง order set นะครับ order head แล้วก็ set แล้วก็ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการอัปเดตข้อมูลเข้าไปก็จะมี3คอลัมน์ด้วยกัน underscore m s ems, นะครับเอาไว้เก็บ นบข้อมูลเลข IMS นะครับเท่ากับตัวแปรนี่ครับ underscore m s นะครับผมซึ่งเราได้ประกาศตัวแปรไว้ตรงนี้ครับรับค่ามาจาก method post แล้วก็ o m s date ครับเนี่ยครับที่เราได้ประกาศตัวแปรไว้ในไฟล์นี้ได้เลยนะครับเก็บในรูปแบบของปีเดือนวันแล้วก็ hsa ก็คือชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาที แล้วก็ o w n e r s c o r e status ก็คือสานะครับเมื่อจ่ายเงินแล้วเป็น2ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีการแจ้งเลข ms เข้ามาแล้วสาระก็จะเปลี่ยนเป็น,นรับแล้วก็แวด้วย o underscore d เท่ากับตัวแปร o w n e r s c o r e d ที่เราได้ประกาศตัวแปรรับค่ามาจาก method p o พ t ตะในบรรทัดที่ไฮไลท์ไว้ในตอนนี้นะครับส่วนด้านล่างก็ปกติไม่มีอะไรนะครับเช็คค่าตัวแปรในการเชื่อมต่อ Data b a บ e นะครับแล้วก็ตัวแปรในการสร้าง sql statement ตัวนี้ เอาไปอัปเดตข้อมูลนะครับผมทีนี้ครับเราลองเปิด2บรรทัดนี้ขึ้นมา echo h l แล้วก็ exit ไว้นะครับมาดูกันครับว่ามันสามารถอัปเดตข้อมูลได้ไหมถ้าอัปเดตไม่ได้นะครับเรา exit ไว้ก่อนให้มันแจ้งเตือน error ออกมานะครับผมนี่ครับโค้ดทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปเทส ระบบของเราอ่ะนี่ครับกลับไปหน้าฟอร์มนะครับกลับไปหน้าฟอร์มก่อนตอนนี้ครับ ID ที่ผมส่งมาคือออเดอร์ดีที่10อ่านี่ครับออเดอร์ดีสนะครับตรงกับ UL r ที่ส่งมาด้านบนอ่าที่เป็นพารามิเตอร์ส่งมาด้านบนจากนั้นครับอ่าผมแจ้งเลขอีเมลนะครับผมคลิกบันทึกอ่าพอคลิกบันทึกเสร็จแล้วครับมันขึ้นข้อความแบบนี้ครับอ่านี่ครับอัปเดตนะครับอ่าแล้วก็ในคอลัมน์ Ordercore EMS มันก็ได้ค่านะครับข้อมูลที่เรามีการกรอ,อกเข้ามาในฟอร์มวันเดือนปีก็เหมือนกันนี่ครับวันเดือนปีแล้วก็เวลาแล้วก็ o s t a t ตัก็เท่ากับสาสานะเปลี่ยนเป็น3แล้วก็แวรด้วย OID เท่ากับสิเห็นไหมครับถ้าขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าเรามีการอัปเดตข้อมูลได้นะครับอัปเดตข้อมูลได้นะครับผมจากนั้นครับเราก็ ไฮไลท์ light, แล้วก็ทำคอมเมนต์2บรรทัดนี้ครับคือเราเช็คผ่านแล้วว่าอ่มันแก้ไขข้อมูลได้ไม่มีเอ r o r เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ฮัลเลอร์นิดนึงครับอ่นี่ครับจากแก้ไขข้อมูลสำเร็จเป็นบันทึกข้อมูลข้อมูลสำเร็จนะครับซึ่งข้อความตรงนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็ให้มันวิ่งกลับไปที่ไหนครับก็วิ่งกลับไปที่ index php นั่นเอง นะครับ index. pp h ซึ่งอยู่ใน admin นั่นเองนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ admin นะครับผมนี่ครับโค้ดนะครับมีแค่นี้นะครับอ่ะนะครับเรามาเทสเต็มระบบครับอ่ะนะครับ r e f a c e หน้านี้ทีนึงคลิก continue อ่ะเห็นไหมครับบันทึกข้อมูลสำเร็จคลิกโอเคอ่ะมันก็จะกลับมาที่หน้า index. pp h นะครับซึ่งหน้า index. pp h อ่ะ ขอกดคอมมาแล้วก็ศูนย์เมื่อกี้ซูมหน้าจอไว้นะครับเมื่อกี้ซูมหน้าจอไว้นะครับถ้าซูมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กดนะครับถ้าเป็นบนวิดีโกดคอนโทรลศูนย์ครับเนี่ยซึ่งดูจากตรงไหนนี่ครับดูตรงแว่นขยายตรงนี้ครับออาจจะคลิกตรงแว่นขยายครับแล้วก็คลิกรีเซ็ตอ่ะเนี่ยผมซูมไว้สามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่ครับก็จะกลับมาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าขึ้นแบบนี้อ่ะนะครับไปดูนะครับข้อมูลที่ชําระเงินแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับ ผมทำา ID 10ไปนะครับ ID 10ก็จะหายไปจากลิสต์ที่มีการชำระเงินแล้วก็จะไปอยู่ในรายการที่มีการแจ้งเลขอีเมลแล้วนะครับซึ่งก็จะทาทำในนะครับคลิปต่อไปนะครับอ่ะมาลองอีกสักคลิปครับอย่างเช่น ID3 นะครับ ID3 oid 3นะครับอ่ะผมคลิกเปิดดูครับอ่ะนี่ครับ oid 3นะครับอ่ะส่งเลข3มานะครับนี่ครับเลข3 แล้วก็ตรงที่แสดงรายละเอียดครับก็เป็น OID 3เหมือนกันนะครับผมอ่ะกรอกเม s เข้าไปครับคลิกบันทึกครับอ่ะบันทึกข้อมูลสําเร็จอ่ะเห็นไหมครับพอคลิกที่ชำระเงินแล้วเห็นไหมครับ OID 3ของเราก็หายไปนะครับแต่ถ้าไปดูที่ตารางอ่ะไปดูที่ตารางอ่ะผมคลิกเซิร์ชตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ OID เท่ากับ3ไป enter อ่ะนี่ครับ OID เท่ากับ3นะครับ ไปดูซิจะสเตตัสครับเห็นไหมครับสเตตัสก็เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับแล้วก็ในคอลัมน์ที่เก็บเลข m s แล้วก็วันเดือนปีที่มีการแจ้งเลข m s ก็มีข้อมูลเข้ามานะครับก็มีข้อมูลเข้ามานะครับส่วนนะครับข้อมูลไหนที่อ่่าทียังไม่มีการแจ้งเลข m s นะครับก็จะเป็นค่าว่างแบบนี้ครับเห็นไหมครับอ่านะครับก็จะเป็นค่าว่างแบบนี้เห็นไหมครับวันเดือนปีก็เป็น00ครับคอลัมน์ o หรือคอลัมน์ m s ก็เป็นค่าว่างไป นะครับผมอ่ะให้ดูสคริปต์อีกรอบหนึ่งนะครับสคริปต์มีแค่นี้ครับโดยที่โดยที่เราไปคัดลอกโค้ดนะครับที่ใช้ในการแก้ไขประเภทสินค้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นโค้ดอัปเดตเหมือนกันนะครับอะไรก็ copy ได้ก็ copy มานะครับที่อยู่ในระบบเดียวกันหรือเรามีระบบตัวอย่างอยู่นะครับ ใช้งานคล้ายๆกันแล้วก็ copy Code มาได้เลยนะครับผมจะทำให้งานเราเสร็จไหวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะในคลิปต่อไปครับเมื่อพาทำระบบแจ้งเลข e i EBS เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการทำหน้าแสดงรายการที่มีการแจ้งเลขเม s แล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ